อยากจะให้อาจารย์คลายปมบ้างครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้เคยถวายฎีกามาแล้วหลายต่อหลายครั้งอาจารย์จะว่าอย่างไรมีคนว่าผมว่าให้ประชาชน3ล้าน5แสนกว่าคนมาลงชื่อถวายฎีกาผิดกฎหมายทำไมผมไม่ทำพี่น้องครับผมทำไปแล้วครับผมทำไป3ครั้งครับครั้งที่1ผ่านสำนักงานราชเลขาธิการครั้งที่2ผ่านเจ้านายต่างประเทศครั้งที่3ผ่านคนของคุณเปรมครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะถึงบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับบอกให้รู้ว่าผมได้ทำหน้าที่ของส่วนของผมแบบสุดๆแล้วเพื่อให้บ้านเมืองนี้สงบอาจารย์บัญชัยครับเขาบอกว่าเขาได้เคยถวายฎีกามาแล้ว3ครั้งครับก่อนที่ประชาชน3ล้าน5แสนชื่อจะถวายฎีกาครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเขาก็ทำอย่างสุดๆแล้วอาจารย์จะว่าไงผมนี่นะอาจารย์นะถ้าคุณทักษิณพูดก่อนที่จะมีการถวายฎีกาหรือนานแล้วเนี่ยพอจะรับฟังได้ว่าไม่รู้หรือโง่หรือแกล้งโง่ครับแต่นี่เหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วจนกระทั่งมีคนอธิบายมาเยอะแยะแล้วว่าการที่จะถวายฎีกาแล้วเข้าเงื่อนไขตามหลักกฎหมายเนี่ยหนึ่งจะต้องมีตัวเนี่ยของจำเลยหรือผู้ต้องหาคนนี้หรือนักโทษคนนี้อยู่ในคุกคือรับโทษรับโทษอยู่ในคุกอ๋อไม่ใช่หนีคุกหนีโทษไม่ใช่หนีแล้วตะเวนพูดอยู่อย่างนี้แล้วก็บอกขออภัยขออภัย นี่ผมไม่เข้าใจวิธีคิดแกหนึ่งหลักเกณฑ์ต้องมีตัวอยู่ในคุกสองต้องยอมรับโทษนั้นและสำนึกต่อการกระทำความผิดแล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์1 2 3 4หลายเรื่องแต่เอาหลักเกณฑ์ใหญ่ๆเนี่ยตัวคุณทักษิณเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์สักเรื่องนึงถามว่าสำนึกต่อการกระทำความผิดเอาเดี๋ยวตัวอยู่ในคุกไหมอาจารย์ไม่อยู่วิ่งหนีลงหนีโทษทันไปอยู่ที่อื่นสำนึกไหมต่อการกระทำความผิดก็รูปการแบบนี้สำนึกไหมไม่ได้กระทำผิดถูกการแกล้งสองมาตรฐานและไม่เคยยอมรับเลย มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอยู่แล้วคุณจะทูลเกล้าถวายฎีกา3ครั้ง10ครั้งจะถวายต่อใครอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายทั้งสิ้นอาจารย์พูดน่าฟังนะอาจารย์บอกว่าถ้าเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดแล้วคุณทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรแต่พูดกันมาเป็นปีแล้วแล้วเขาก็มีคนอธิบายแล้วเขาก็ไม่ทำเป็นไม่เข้าใจยังออกมาพูดอีกเรื่องถวายฎีกาแล้วพูดทำไมผมว่ามันหลอกตัวเองแล้วก็หลอกประชาชนแต่ยิ่งกว่านั้นนะอาจารย์บรรชัยเขาทำไมถึงไปหลอกประชาชนล่ะเมื่อ3ครั้งยื่นไปแล้วแล้วไม่ได้ผลเพราะมันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างที่อาจารย์บรรชัยอธิบายครับทำไมต้องไปให้พี่น้องอีก3ล้าน5หมื่นรายชื่อเหนื่อยยากไปหาลายเซ็นแล้วก็เป็นการกดดันใช่หรือไม่ผมว่า 100% เลยอาจารย์เป็นการกดดันก็ในข้อกฎหมายมันชัดแล้วว่าทำไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเอาคนมาเยอะๆเนี่ยกดดันทุกส่วนและกดดันคนที่จะพระราชทานอภัยโทษโอ้ตอบอย่างชัดเจนเลยตกลงเห็นเจตนาเห็นเจตนาชัดเลยเหมือนกับจะบอกว่าคนมาขนาดนี้แล้วครับทำไมไม่พิจารณาให้และประเด็นสุดท้ายที่เขาพูดถึงก็คือว่าเขาบอกว่าผมได้ทำอย่างสุดๆแล้วเพื่อให้บ้านเมืองสงบแสดงว่าถ้าผมไม่ได้รับพิจารณาบ้านเมืองก็ไม่สงบเพราะผมได้ทำอย่างสุดๆแล้วเพื่อให้บ้านเมืองสงบแต่บัดนี้เขาบอกเขาไม่ได้รับพิจารณาแต่แปลว่าอะไรแปลว่าบ้านเมืองที่มันไม่สงบอยู่ทุกวันนี้และมันยังมีการปั่นป่วนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้มาจากผมสิครับก็ผมยื่นไปแล้วไม่ได้รับการพิจารณามันก็เลยไม่สงบ
และที่มันไม่สงบมีการเคลื่อนไหวกันทุกวันนี้ก็เพราะผมนี่นะครับไม่ได้รับการพิจารณาจากการที่ผมกระทำไปแล้วจำเหตุการณ์เดือนเมษาได้ไหมจำได้เลยครับสงกรานต์จำได้ครับก่อนที่จะเกิดเหตุเดือนเมษามีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมลูกและเมียจึงต้องออกนอกประเทศไปด้วยจำได้ไหมครับจำได้ครับและในครั้งนี้ในการที่ชุมนุมก็มีคนตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าลูกกับเมียทำไมจึงออกนอกประเทศไปก่อนที่จะมีการชุมนุมวันที่12ครับจำได้ไหมครับจำได้ครับเราไปฟังกันดูว่าเขาบอกว่าเขาคายปมของเขาเองและอาจารย์วันชัยช่วยบอกว่าเขาคายปมอันเนี้ยมันฟังแล้วมันคลายไหมมันกล้าฟังได้ทำไมแกเป็นเท้าแสนปมจังลองไปชมผมอยู่ยุโรปครับมาพบกับลูกซึ่งมาทำงานมาดูงานที่เยอรมันก็เลยมาพบกันที่ยุโรปเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียกร้องพี่น้องคนไทยทั้งหลายให้กลับมาร่วมกันกับเสื้อแดงของเราเป็นพลังแนวร่วมแห่งชาติเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยและความยุติธรรมให้กับคนไทยทั้งประเทศเถอะเจ้าบัญชาครับเรียกร้องให้บรรดาคนทั้งหลายออกมาชุมนุมเพื่อทวงคืนประชาธิปไตยแต่ทำไมไม่ให้ลูกช่วยกันทวงคืนประชาธิปไตยให้เมียช่วยกันทวงคืนประชาธิปไตยผมว่าตัวเองไม่อยู่นี่ผมพอเข้าใจได้เพราะเป็นนักโทษหนีคุกครับไม่มาเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะมาแล้วจะถูกจับแล้วก็ติดคุกครับแต่ลูกของเราเมียของเราเนี่ยและจะต้องต่อสู้ทั้งเชิงสัญลักษณ์และเป็นตัวแทนของประชาชนในหลักการต่อสู้ทั่วไปเนี่ยแม่ทัพมันต้องนำหน้าลูกเมียต้องนำหน้าแต่ไอ้นี่เวลาจะต่อสู้เวลาจะมีปัญหาหรืออาจจะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บมีงานที่จะต้องไปดูที่เยอรมันเมียก็ต้องไปอยู่ข้างผัวเอ๊ะมันเหมือนกับจะไปเป็นกำลังใจอยู่ตรงนั้นแต่ปล่อยให้ประชาชนอยู่ตรงนี้หรือกระไรน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับอาจารย์ตอนหลังเขามาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าลูกทั้งหลายที่ไปจากประเทศไทยเนี่ยไปรับเขากลับประเทศไทยแสดงว่าเขามาไม่เป็นต้องให้ลูกเนี่ยไปรับกลับประเทศไทยเออตกลงมันฟังขึ้นไหมอาจารย์บรรชัยคือผมว่าฟังไม่ขึ้นเลยนะอาจารย์ปล่อยให้คนเขาลำบากปล่อยให้คนต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายแดดเนี่ยร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงเลยแสดงว่าในใจลึกๆเขาอาจจะมีแผนทำอะไรหรือคิดว่ามันมีความเสี่ยงครับเขาก็เลยยุให้คนอื่นมาทำหน้าที่แต่ลูกเนี่ยเลี่ยงไปทำอย่างอื่นซะไปนอกประเทศเสีย อย่างนี้เป็นต้นผมว่ามันเหมือนกับเอาคนอื่นเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อตัวเองเพราะชัดเจนอยู่แล้วอาจารย์ต่อสู้ในครั้งนี้ที่เรียกร้องกันว่าเรียกร้องประชาธิปไตยโค่นอำมาตย์แท้ที่จริงนั้นก็คือเรียกร้องให้ตัวแกเนี่ยกลับมาครับอันอื่นเนี่ยเป็นเพียงเปลือกหลอกประชาชนเท่านั้นเองคุณทักษิณบอกว่าถ้าตัวเองกลับมาเนี่ยเขาจะปลดหนี้ให้ประชาชนเขาจะสร้างงานให้ประชาชนอีก6เดือนและทำให้ประชาชนมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยสบายๆเลยโอ้ก็เป็นมาตั้ง 3-4 ปีแล้วยังทำไม่ได้เลยนี่6เดือนจะทำได้และดูที่ว่าอาจารย์ช่วยคิดนะว่าทำไมในยามนี้เขาจึงพยายามหวานเสน่ห์พยายามออดอ้อนประชาชนออดอ้อนคนต่างๆลองไปฟังเสียงก็ดูก่อนแล้วกัน